สมาทานศีลพวกเราได้จะได้มาร่วมมารวมกันในสาธารณพิธีในวันนี้ตอนเย็นและก็วันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญเพราะนั้นควรพวกเราทุกท่านควรจะสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลเมื่อเป็นผู้มีศีลแล้วก็ธรรมก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราศีลและธรรมนั้นคนโบราณที่นับถือพระพุทธศาสนามายาวนานท่านก็พาประพฤติปฏิบัติมาแต่พวกเรามาพิจารณาตามหลักเหตุผลแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้เพราะว่าพวกเราได้มาร่วมมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ก็ควรจะเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมธรรมประจำใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเราได้มาสู่ วัดวาศาสนาได้มาร่วมกันประกอบคุณงามความดีก็ควรจะสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลซะก่อนเป็นเบื้องต้นนะถ้าตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะคมานังนิทิตังอามัปปัญ
ปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาธิปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทาเยพรหมาจโรกาธิปฏิสัมปฏิกัปปัญชรีอธิวรังกยาจนาสันติทัสสะปะราชาคัจจิกาเอเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปัจฉังต่อนี้ไปศรัทธาญาติโยมหลวงพ่อจะได้กล่าวเรื่องราวเรื่องว่าวันนี้หรือว่าช่วงนี้เรามีกิจกรรมยังไงแก่คณะกรรมพี่น้องศรัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่าที่มาจากทางใกล้ทางไกลจะได้รับหูรับทราบรวมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นศรัทธาญาติโยมมาจากกรุงเทพมหานครหลายท่านเป็นผู้ใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิทางนั้นที่เห็นและก็พร้อมกันก็พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นของพวกเราก็ให้ความสำคัญได้มาร่วมมารวมกันจะทำพิธีตอนเย็นจะมีการสมโภชเจริญพระพุทธมนต์อันดับเบื้องต้นก็หลวงพ่อเองเป็นผู้พานำกล่าวสรรเสริญพระรัตนตรัยคือทำวัดเย็นจบแล้วก็พวกเราก็ได้อาราธนาศีลก็ได้รับศีลไปแล้วต่อทิ้งไปก็จะมีการอาราธนาธรรมหลวงพ่อก็จะได้กล่าวสัมโมทนิยกถาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายที่มาจากทางใกล้ๆอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ได้รับหูรับทราบร่วมกันแล้วก็ต่อจากนั้นไปกับพระสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์นั่นนี่นะศรัทธาญาติโยมพวกเราจะได้ฟังพระธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นภาษาบาลีพระสงฆ์จะได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเจริญพระพุทธมนต์ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันนะแล้วก็พร้อมพ่อเมื่อแสดงธรรมจบแล้วนะหลวงพ่อก็จะขอปีกตัวซะก่อนนะลูกหลานนะพอหลวงพ่อออกจากวัดตั้งแต่ตีห้าวันนี้มุ่งไปขอนแก่นไปทางมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลศรีนครินทร์เขาจะสร้างตึกอาคารใหญ่มากนะงบไปถึง 3-4 พันล้านแล้วก็เขาจะสร้างตึกอันดับแรกเขาจะให้บรรจุคนได้ตั้ง600เตียงต่อมาก็ 2,000 เตียงต่อมาก็จะรับถึง 5,000 เตียงเหมือนกันนะตึกหลังนี้ก็ใหญ่มันลูกพ่อกันได้ไปเจริญพุทธมนต์พระสงฆ์9รูปเพิ่งกลับมาตอนบ่ายๆก็แวะที่วัดป่าบ้านตาดอีกแล้วก็ได้มาวัดธรรมกองเพลนั้นลูกหลานนะศาสนกิจหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเข้าประเด็นนะหลวงพ่อจะไม่พูดยาวนะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังขยะวยะธรรมาสังฆาราอัปมาเดนะสัมปาเดธาติติวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งพวกเราพุทธศาสนิกชนศรัทธาญาติโยมผู้ทรงเกียรติได้มาจากกรุงเทพมหานครและก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ของหลวงปู่บุญเพ็งเขมาภิรโตขึ้นมาแต่ก็คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ก่อนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเป็นประธานในฝ่ายสงฆ์แล้วก็ฝ่ายคารวาสก็ได้ยกให้คุณดนัยจันเจ้าชายเป็นผู้ดูแลส่วนหนึ่งกับคณะกรรมการหลายหมู่หลายพวกหลายคณะร่วมกันก็ได้สร้างขึ้นมาเป็นพระเจดีย์ขึ้นมาก็งบขึ้นมากันหลาย10กว่าล้านเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะแต่นี่ก็จวดจะเสร็จแล้วล่ะท่านนี่แต่จากนั้นก็ในเมื่อเสร็จแล้วก็เราจะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนเพดานพระเจดีย์เราจะไม่ได้ทำนั่งร้านขึ้นตามปกติเราจะมีนั่งร้านขึ้นเจาะไว้ข้างๆบนยอดพระเจดีย์แต่คราวนี้เราจะเจาะบนเพดานพระเจดีย์ทำเป็นชั้นขึ้นมาแล้วก็จะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและจากนั้นก็พระพุทธปฏิมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไว้บนยอดพระเจดีย์บนเพดานพระเจดีย์แล้วก็เมื่อไม่นานก่อนเข้าพรรษาหรือในพรรษาก่อนเข้าพรรษาพอจำไม่นะครับในนะหลวงพ่อเองกับคุณดนัยจันเจ้าฉายเนี่ยท่านดร.ดนัยพร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์ก็ได้เข้าไปรับพระบรมสารีริกธาตุจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันที่วัดราชบพิตรนะจากนั้นก็ได้นำมาเก็บเพื่อรักษาไว้เพื่อจะเตรียมบรรจุเอาไว้ในเพดานพระเจดีย์ของหลวงปู่บุญเพ็งเพราะเรายังทำไม่เสร็จข้างนอกแต่บัดนี้ถ้าหากว่าเราจะทำให้เสร็จซะก่อนเดี๋ยวก็สิ่งของมันจะตกลงมาใส่พื้นมันจะเสียหายเพราะนั้นเราจะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุก่อนเมื่อบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ทำที่ติดฝาผนังลงมาก็จะได้เทพื้นเพื่อให้เสร็จสิ้นต่อไปเดี๋ยวนี้กระจวนจะเสร็จแล้วล่ะในเมื่อเราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าบรรจุพระพุทธปฏิมาเรียบร้อยปิดเพดานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้ทำติดฝาผนังลงมาแล้วก็ทำฐานพระที่นั่งของหลวงปู่ปุ่นเพ็งแล้วก็อัฐบริขารไว้ในพระเจดีย์ของหลวงปู่ต่อไปนี่แหละอันนี้ก็คือเล่าเก่าให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ฟังถ้าหากว่าเราไม่ได้บรรจุขึ้นไปก็พระเจดีย์คงจะทำอะไรไม่ได้ข้างล่างเพราะนั้นพอมาถึงจุดนี้แล้วก็จึงได้ทำถึงจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้ก็มีจำเป็นฮะก็ได้ทำหลวงพ่อก็ได้ประกาศว่าขอให้พวกเราทุกท่านมาสู่วัดก็ขอให้ระเวียงระวังรักษาตามสุขอนามัยตามกฎกติกาที่พวกเราได้ยินได้ศึกษามาเนี่ยแหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเพราะว่าอย่างเจดีย์ขององค์หลวงตามหาบัวก็เช่นเดียวกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานก็คิดว่าจะบรรจุพระพุทธปฏิมาบนยอดพระเจดีย์ขององค์หลวงตาวันที่30มกราเพราะว่าเป็นวันมรณภาพของท่าน10ปีพอดีนะ10ปีพอดีวันที่30มกราคม64แต่ว่าโรคภัยไข้เจ็บอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเราก็มีหนังสือทูลเชิญนะทูลเชิญทูลกระหม่อมฟ้าหญิงแต่ท่านก็รับทราบพวกเราก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่ท่านก็มีหนังสือลงมาขอเลื่อนไปก่อนเนอะ
พราะว่าบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ก็ขอเลื่อนไปก่อนก็เลยเลื่อนก็ยังไม่มีกำหนดนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะอันนี้ก็คือเจดีย์ของหลวงตาแต่ที่แรกกล่าวไว้ว่าวันที่30มกราคม64นี่นะวันที่10มกราคม64เนี่ยวันที่30มกราคม64เป็นวันจะบรรจุพอไปเป็นครบรอบวันมรณภาพองค์หลวงตาและก็วันที่4ที่5มีนาเป็นวันพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตาคิดว่ากะไว้ให้เป็นวันฉลองสมโภชฉลองใหญ่ให้จบไปเลยคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ผลที่สุดก็อย่างที่ว่านะโรคภัยไข้เจ็บก็เลยทำอะไรยังไม่ได้อันนี้กำลังทำงานอยู่อันนี้ก็คือเล่าเก่าให้ลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมได้ฟังแต่เจดีย์ของหลวงปู่บุญเพ็งเนี่ยถึงยังไงถ้าว่าไม่ได้บรรจุนะมันก็ทำงานไม่ได้ข้างล่างอีกใช่ไหมก็ได้วันนี้วันพุ่งนี้จะได้บรรจุเพื่อจะให้ได้งานเดินให้มันเสร็จเรียบร้อยแต่เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บกะไว้เหมือนกันนั่นถ้าว่าโรคภัยไข้เจ็บสางซาลงไปก็นี่แหละลูกหลานประมาณเดือนพฤษภาคมกะไว้เหมือนกันนะจะได้ฉลองสมโภชนะแต่ถ้าว่าไม่มีถ้าว่าโรคภัยไข้เจ็บยังมีอยู่เราก็คงจะไม่ทำคงจะยกไปปีต่อไปนะอันนี้ก็เล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังว่าในเมื่อสร้างเสร็จแล้วพวกเราจะฉลองสมโภชเมื่อไรครับหลวงพ่อเล่าเก่าให้ลูกหลานได้ฟังแต่ถึงยังไงก็ตามเราสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่ทำกองเพลแห่งนี้ก็อันดับแรกก็คือหลวงปู่ขาวอนารโยเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ที่ท่านมาสร้างทำกองเพลแห่งนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันเจ้าฟ้าเจ้าพื้นดินที่หลวงพ่อทราบในประวัตินะเขาก็เล่าเป็นในประวัติมาเพราะว่าเจ้าฟ้าเจ้าพื้นดินเสด็จทำกองเพลเนี่ย13ครั้งนะลูกหลานนะก็รู้สึกว่านานหลายครั้งเหมือนกันพอวางทิ้งพระองค์ก็เสด็จมาประทับที่ภูพานราชนิเวศนะจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จมาถ้ำของเพลนี่แหละจากนั้นก็เมื่อหลวงปู่มรณภาพท่านก็เสด็จมาแล้วก็เมื่อหลวงปู่มรณภาพลงไปท่านก็เป็นเข้ามาเป็นสาธารณูปถัมภ์คล้ายๆกับว่าดูแลอาชีพดูแลศพของหลวงปู่ขาวไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์จากนั้นก็ได้พระราชทานเพลิงสรีระสังขารของท่านจากนั้นก็ได้มาวางศิลาฤกษ์สร้างพระเจดีย์ของหลวงปู่ขาวจากนั้นพระองค์เสด็จมาฉลองสมโภชเจดีย์หลวงปู่ขาวเป็นละลอกนะลูกหลานนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของถ้ำกองเพลนกับเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์เก็บกัดเกี่ยวกับในเรือหลวงอันนี้เล่าเก่าให้ลูกหลานฟังแต่หลวงปู่บุญเพ็งท่านเดินมรณภาพลงไปเราก็ก็เป็นลูกศิษย์เอกแล้วก็เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่ขาวเราก็ได้มารวมกันคิดสร้างเจดีย์ขึ้นมาแต่เราก็ได้พูดได้กล่าวกันไว้ว่าถึงยังไงก็ทำให้ย่อมกว่าต่ำกว่าไม่จะไม่ให้สูงกว่าครูนะอย่างน้อยก็ให้ต่ำกว่าประมาณสัก50เซนติเมตรเราก็ได้ทำอย่างนั้นล่ะเจดีย์ของหลวงปู่บุญเพ็งนะก็กระทัดรัดดูแล้วก็เป็นที่วันพรุ่งนี้พวกเราท่านทั้งหลายจะได้ไปทำพิธีในตรงนั้นจากนั้นจะได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็บรรจุพระพุทธปฏิมาบนเพดานพระเจดีย์ จากนั้นพวกเราก็จะได้สวดอิติปิโสแล้วก็สวดชัยมงคลคาถาบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นก็จะเสร็จเป็นพิธีเสร็จพิธีก่อนนะอันนี้ก็เล่ากล่าวให้ลูกหลานให้ศรัทธาญาติโยมได้รับรู้รับทราบแต่วันพรุ่งนี้ก็ตอนเช้าก็บิณฑบาตตามปกติพระสงฆ์จะบิณฑบาตวันนี้ก็นี่พระที่เขา
รายงานพระทั้งหมดมีอยู่83รูปนะลูกหลานพระสงฆ์ที่มาเจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะแต่ถึงยังไงก็ตามการสร้างบุญสร้างกุศลนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่พวกเรามาร่วมเสียสละเวล่ำเวลามานี่ก็เพื่อเสาะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะก็เหมือนกับเราหาเสาะแสวงหาทรัพย์ส่อการเสาะแสวงหาเงินคำทรัพย์สมบัติก็เพื่อมาเก็บไว้เพื่อบำรุงร่างกายให้ร่างกายอยู่ได้ให้ร่างกายอยู่เย็นเป็นสุขให้ร่างกายมีอยู่มีกินบำรุงร่างกายแต่ศีลธรรมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะมันต่างกันพอเราคิดขึ้นมาเราทำความดีคิดดีทำดีพูดดีมันก็เข้าสู่จิตใจถ้าเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วก็เป็นบาปเหมือนกันนะเข้าสู่จิตใจเหมือนกันทำให้จิตใจเศร้าหมองเหมือนกันเพราะนั้นบุญกับบาปที่เราสร้างขึ้นมามันเข้าสู่จิตใจติดจิตติดใจของพุทธศาสนิกชนติดจิตใจของพวกเราทุกท่านนะนั่นแหละท่านจึงว่าบุญบาปใครขโมยใครขโมยไม่ได้ไม่มีโจรผู้ร้ายขโมยบุญไปอยู่ในเกิดมาพบใดชาติใดที่เราไปสู่สวรรค์บุญกุศลก็ติดตามไปสู่สวรรค์เมื่อเราไปสู่สวรรค์เรานึกขึ้นมาเราหิวก็อิ่มขึ้นมาเลยแล้วอยู่มีความสุขแล้วตามบุญของเราที่มีเรานึกอะไรก็ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาพอเรานึกขึ้นมาแล้วก็นั่นบุญสิ่งที่เราต้องการก็สนองทันทีเพราะว่าเรามีบุญเพราะนั้นบุญไม่มีใครขโมยได้ขอกันก็ไม่ได้ขโมยกันก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในติดจิตติดใจของคนคนนั้นของวิญญาณนั้นนี่แหละเพราะนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลมันอยู่ในจิตในใจนะลูกหลานศรัทธาญาติโยมการสร้างบาปก็เหมือนกันอยู่ในจิตในใจของเหมือนกันเพราะนั้นเราเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ควรจะประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันไม่ดีรู้แล้วมันไม่ดีอย่าคิดอย่าทำอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีนั้นคิดทำพูดในสิ่งที่ดีเมื่อเราคิดพูดทำสิ่งที่ดีแล้วมีความดีจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราอยู่ในสถานที่ใดก็ร่มเย็นเป็นสุขที่นี่นะวันนี้กับพวกเราก็ได้มาร่วมมารวมกันมาเพื่อถวายความเคารพสักการะในหลวงปู่บุญเพ็งท่านก็บวชแต่สมัยเป็นเนนหลวงปู่บุญเพ็งนี่ก็บวชเป็นเนนของหลวงปู่มั่นนะลูกหลานนะเป็นเนนของหลวงปู่มั่นบ้านหลวงปู่นาในท่านก็บวชมาตั้งแต่พอครบพระอายุครบ20ปีท่านก็บวชปี2492นะท่านบวชนะพอปีหลวงปู่มั่นมรณภาพปีนั้นนะก็เนี่ยเพิ่งมามรณะท่านก็เพิ่งมามรณภาพเมื่อไม่ 2-3 ปีมาเองนะจากนั้นเราก็ได้สร้างพระเจดีย์ถวายท่านท่านอยู่ในพุทธศาสนาเป็นระยะยาวนานทีเดียวเพราะนั้นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งพวกเราในฐานะที่เป็นลูกหลานศิษยานุศิษย์จังหวัดปูชาจะปูชนียานังอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะบุคคลที่ควรบูชานะคือควรกราบเป็นบุคคลที่ควรน่ากราบไหว้สักการะบูชาเพราะท่านเป็นพระที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านหนึ่งองค์หนึ่งในบรรดาครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านทั้งหลายและก็พร้อมกันหลวงพ่อย้ำท้ายอีกว่าถึงยังไงก็ตามขอให้พวกเราท่านหลายเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทขยะวยะธรรมมาสังขาราสังขารนี่มันไม่เที่ยงนะเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายในที่สุดไม่มีใครที่จะอยู่อย่างที่พวกเราได้สวดอภินหปัจเจเวคณะนั่นนะเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่เจ็บตายไปไม่ได้นะนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็เตือนพวกเราไว้อยู่เสมอถ้าพวกเราไม่ระลึกถึงจุดนี้แล้วพวกเราจะลืมหลงเจ้าของ
ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้ย้ำหลังท้ายว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเด้อให้ประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนที่มันดีพวกเราก็รู้อยู่แล้วดีก็ให้ประกอบคุณงามความดีนั้นสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขนะนึกคิดขึ้นมาเมื่อไรก็ภาคภูมิใจในคุณงามความดีที่พวกเราได้คิดได้ทำได้พูดไปแล้วนั้นนะเพราะว่าเราประกอบคุณงามความดีมันอยู่สม่ำเสมอนึกขึ้นมาเวลาก็อุ่นใจแต่ถ้าเราไม่ได้ทำคุณงามความดีเนี่ยเราก็ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญถ้าเราตายแล้วเกิดเราจะทำอะไรเรามีบุญกุศลหรือเปล่ากังวลหรือว่าวิตกกังวลในจิตใจเหมือนกันนะแต่ถ้าว่าพวกเราได้ทำคุณงามความดีเราคิดดีทำดีอยู่ตลอดสม่ำเสมอมาเราคิดมาคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราก็สบายอกสบายใจนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะไม่วิตกไม่กังวลเพราะนั้นวันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลแล้วหลวงพ่อจะไม่พูดไม่กล่าวอะไรยาวนานนะลูกหลานนะการกล่าวสมโภชทิยกถาในวันนี้นะบูชาจะปูชนียานังก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าบูชาบุคคลที่ควรบูชาแล้วก็ให้พวกเราประกอบคุณงามความดีสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจจิตใจจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองการกล่าวสมโภชทิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้มาคุ้มครองพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้สมหวังดังปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกท่านด้วยเทอญต่อนี้ไปหลวงพ่อจะจุดธูปเทียนเทียนน้ำมนต์จากนั้นก็อาราธนาพระปริตเลยนะสมันตาเชิญเทวดามาฟังด้วยนะหลวงพ่อไปเลยลาพี่น้องศรัทธาญาติโยมหาที่พักมือแล้วหลุดหลานนะ